ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะก็คุมเข้มเส้นทางเข้าออกประเทศนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะคะชุดรักษาความปลอดภัยครู2จุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่จุดตรวจจุดสกัดไกรลาดนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่445ตำรวจภูธรสภ.เบตงนะคะเจ้าหน้าที่อส.เมืองเบตงตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อทำการตรวจค้นบุคคลที่มีหมายจับเพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านภายหลังก่อเหตุและการตรวจสอบเครื่องกระสุนอาวุธปืนวัตถุระเบิดและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามายังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางด่านพรมแดนเบตงภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจชุดคุมเข้มนะคะตลอดแนวชายแดนเพื่อนบ้านค่ะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครู2จุดที่จังหวัดนราธิวาสขณะที่หน่วยข่าวความมั่นคงนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนและกำชับย้ำทุกหน่วยนะคะให้เพิ่มความเข้มระมัดระวังในทุกภารกิจโดยเฉพาะที่ตั้งหน่วยค่ะจัดให้มีการเวรยามประจำหอสูงชุดปฏิบัติการนะคะรวมไปถึงชุดปฏิบัติการจู่โจมให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงหากถูกจู่โจมก็จะต้องสามารถตอบโต้ได้ทันทีภายหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มกระบวนการ BRN นะคะได้ให้สมาชิกกลุ่มที่เพิ่งการฝึกอบรมนะคะสร้างสถานการณ์ทดสอบจิตใจทำให้ก่อกวนห่วงที่มีการประชุมคณะพูดคุยสันติสุขค่ะของรัฐบาลไทยกับขบวนการ BRN เป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ